สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่จังหวัดชัยนาทนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาครับตอนนี้ผมนะผมอยู่จังหวัดชัยนาทนะครับผมมาปราศรัยที่นี่นะผมมีคิวปราศรัยตอน 18:30 นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับนะครับวันนั้นทีมงานเราโดนไหมที่มีเสียบไหมทีมงานเราเกลียดกายสวัสดีพี่น้องชาวชัยนาทนะครับถ้าใครมีเวลานะครับออกมาร่วมการแสดงพลังนะชาวชัยนาทนะผมนะครับใครที่อยู่ชัยนาทนะครับมีเวลาว่างเลิกงานมาได้ครับผมที่ศาลากลางจังหวัดริมน้ำนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีต้าครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาสวัสดีคนที่อยู่ชัยนาทสวัสดีคนที่อยู่ประเทศไทยและต่างประเทศนะครับจะมาอยู่ข้างพี่ขายยำหรือไม่ก็จะย้ายจากที่อ๋อวันนี้ทีมงานที่ชัยนาทเขาเชิญมาครับผมนะครับผมมีคิวขึ้นเวทีปราศรัยตอน 18:30 นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีชาวชัยนาททุกคนนะครับสวัสดีชาวชัยนาทถ้าเจอผมก็ทักทายได้นะครับมีโพสต์บอกว่าน้องๆอาชีวะจะถอนตัวไม่จริงใช่ไหมครับผมอาชีวะยังไม่ถอนตัวนะครับอย่าเพิ่งไปอ่านอะไรเดี๋ยวรอผมชี้แจงนะครับผมนะตอนอาชีวะยังไม่ถอนตัวนะครับเดี๋ยวรอผมชี้แจงนะครับผมนะครับนะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับดีจ้าสวัสดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับผมนะครับสวัสดีคนที่อยู่เยอรมันด้วยครับสวัสดีคนที่อยู่เดนมาร์กแล้วก็ทุกประเทศนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดชัยนาทครับผมผมมาปราศรัยนะที่ชัยนาทนะครับวันนี้อยู่ชัยนาทครับผมมีโพสต์บอกว่าน้องๆอาชีวะจะถอนตัวไม่จริงครับผมอาชีวะยังไม่ถอนตัวนะครับเดี๋ยวเราผมชี้แจงนะครับผมตอนนี้ก็มีหลายโพสต์หลายข่าวนะครับที่ออกมาว่ามีอาชีวะจะถอนตัวนะผมยืนยันนะผมยังไม่ถอนตัวนะครับเดี๋ยวรอผมประชุมแล้วก็ชี้แจงนะครับผมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนเข้ามานะครับสวัสดีคนนนท์ครับผมสวัสดีชาวชัยนาทใครอยู่ชัยนาทเชิญได้นะครับผมนะครับทานอะไรยังครับผมเพิ่งมาถึงชัยนาทเมื่อกี้นะครับผมเพิ่งมาถึงชัยนาทนะครับสวัสดีครับผมใช่ครับพวกไอโอเยอะมากครับชอบปั่นครับผมเดี๋ยวทุกอย่างอาชีวะจะถอนไม่ถอนเดี๋ยวผมจะชี้แจงอีกทีนะครับครับผมผมยังไม่ทิ้งนะครับอาชีวะยังอยู่นะครับผมข่าวฟันเฟืองจะถอนตัวคืออะไรยังไม่ถอนตัวนะครับยังไม่ถอนตัวนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงแถลงการณ์อีกทีนะครับผมนะครับสวัสดีครับผมผมพูดแล้วว่าป้าผมจะไม่ทิ้งประชาชนนะครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตอนนี้ผมก็อยู่จังหวัดชัยนาทนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับที่จะมีการปาสายกันตอนเย็นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้จะมีเวทีของเวทีของคนเสื้อเหลืองอยู่ข้างๆเรานะฮะเวทีของคนเสื้อเหลืองนะฮะกับข้างเราห่างกันประมาณ200เมตรนะครับผมนะครับตอนนี้ที่จังหวัดชัยนาทมีเวทีปราศรัยอยู่2ฝั่งนะฮะฝั่งเสื้อเหลืองกับฝั่งอาชีวะนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีคนที่อยู่ทางไลฟ์นะครับแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องชาวชัยนาทนะครับครับผมนี่ผมอยู่ชัยนาทครับปลอดภัยดีครับผมครับขอบคุณครับก็ผมมีคิวขึ้นปลาสายตอน6โมงครึ่งนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมเราจะสู้ไปด้วยกันครับเรายังไม่ถอยครับผมนะครับนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมจะชี้แจงอีกทีนะครับระวังคนเสื้อเหลืองครับผมครับผมอยู่ปะฮะสวัสดีครับชาวชัยนาทครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกินข้าวอยู่ข้าวไอ้เรากินข้าวหรือเปล่ากินไหมกินไหนอ่ะกินข้าวป่ะกินไหนมาวะหาข้าวกินก่อนหาข้าวกินเดี๋ยวผมจะหาข้าวกินก่อนนะครับกินข้าวก่อนเอาไหมคะมีข้าวมีหอยทอดค่ะเอาตามสั่งครับผมกะเพราหมูไก่ทะเลค่ะเอากะเพราหมูครับใช่ค่ะไม่เอาเผ็ดน้อยนะครับแล้วก็ไข่ดาวไม่สุกนะเอาแบบใกล้สุกแล้วอ่ะครับผมร้อนจังร้อนแดดแล้วก็อย่างนี้เวลาไมโครโฟนต้องใช้ไฟไปใช้ตรงไหนไม่ทราบเหมือนกันครับเพิ่งมาถึงเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่อยู่สิงคโปร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวผมกินข้าวเสร็จผมจะไลฟ์อีกทีนะครับผมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวก่อนนะครับสวัสดี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 ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแถลงการณ์นะของกลุ่มอาชีวะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
ผมจะมาแถลงการนะครับกับปมหลายอย่างของอาชีวะนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับมีกระแสมาว่ากลุ่มอาชีวะจะถอนตัวเรายังไม่ถอนตัวนะครับผมนะครับเรายังจะสู้ต่อนะครับผมนะฮะแล้วก็เรายังยึดอุดมการเดิมตาม1 2 3แต่เราขอให้คนหยุดพฤติกรรมนะครับนะที่จับจ้วงสถาบันหรือว่าไปพ่นขีดเขียนนะฮะจับจ้วงสถาบันเราขอให้หยุดนะครับนะครับเราต้องการไปในทางแนวทางเดียวกันนะครับคือเรียกร้องตามเหตุและผลนะครับ1 2และ3 3ข้อนะครับแต่ขอร้องหยุดนะครับไม่ว่าแกนนำคนไหน ก็ตามนะครับที่ไปจับจ้วงสถาบันหรือไปด่านะครับไปหมิ่นนะครับขอให้หยุดนะครับผมเราเห็นด้วยนะกับข้อ1เรียกร้องแล้วก็2นะครับแล้วก็ข้อ3ปฏิรูปเราเห็นด้วยแต่เราไม่เห็นด้วยที่คุณนะฮะไปปาใส่หรือจับจ้วงนะครับสถาบันกษัตริย์นะครับผมอันนี้เราขอตำหนินะครับทุกอย่างอาชีวะยึดอุดมการณ์เหมือนเดิมนะครับ1ต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกนะครับแล้วก็ข้อ2แก้ไขรัฐธรรมนูญข้อ3ปฏิรูปนะครับแต่เราขอตำหนิว่าไม่ควรที่จะไปปาใส่หรือพูดจับจ้วงนะครับหรือพ่นขีดเขียนเราขอนะครับผมนะครับขอให้หยุดนะครับผมเหมือนเหตุการณ์วันนี้นะครับปาใสนะครับที่ชัยนาทนะครับคือผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่ปาใสจับจ้วงสถาบันนะครับผมแล้วก็ปัญหานะฮะปัญหาคือเราต้องการทำตามอุดมการณ์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วถ้ายังไม่หยุดถ้าคนไหนแกนนำคนไหนนะครับไปปาใสแล้วก็ยังไม่หยุดจับจ้วงหรือด่าสถาบันกษัตริย์นะครับหรือหมิ่นนะครับพวกเราจะประชุมนะหาแนวทางอีกครั้งนะครับของอาชีวะนะครับแต่ถ้าคุณยังทำตามอุดมการณ์คือ1เนี่ยเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกยุบสภา2แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับอาชีวะก็พร้อมจะลุยเต็มที่นะครับขอแค่ว่าขอร้องเลยนะครับอย่าไปปาสายพาดพิงจับจ้วงสถาบันเลยนะครับผมชัดเจนแล้วนะคนที่ถามผมมาหลายๆคนเลยนะครับว่าอาชีวะกลุ่มฟันเฟืองอยากจะถอนตัวเรายังไม่ถอนตัวนะครับแต่เราจะเรียกร้องให้แกนนำนะครับคือว่ายึดหลักอุดมการณ์นะครับไม่ต้องไปจับจ้วงสถาบันเราขอแค่นี้ครับผมนะครับชัดเจนนะครับก็ใครมีอะไรทักมาถามนะครับผมจะได้แถลงการทีเดียวนะครับผมก็ขอขอบคุณนะฮะทุกกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เหตุการณ์เมื่อคืนผมก็เสียใจครับที่มีเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาคือมีการพ่นขีดเขียนตามถนนตามป้ายรถเมล์นะครับทางผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับขอให้พี่น้องฮะมวลชนสู้แบบสันตินะครับอย่าสร้างความแตกแยกครับผมนะฮะไปพ่นขีดเขียนนะครับเราขอร้องครับผมนะครับเราต้องต่อสู้นะด้วยเหตุด้วยผลนะครับโอเคนะครับผมน้องอาชีวะถอนตัวออกมาเลยถ้ามีความแปลกประหลาดนะครับผมนะครับย้ำนะครับว่าอาชีวะนะครับยังยึดหลักอุดมการณ์เหมือนเดิมนะครับผมและผมก็ยึดหลักอุดมการณ์ไม่จับจ้วงนะครับผมไม่จับจ้วงนะครับ
ก็ตามนี้นะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมแล้วครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมคืบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์อีกทีนะครับผมนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับปวดหัวเลยกูสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอฝากอีกหนึ่งเรื่องครับผมนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคือผมนะครับผมไม่ต้องการเปิดรับบริจาคนะครับถ้ามีคนไหนนะครับเอาชื่อผมหรือว่าอะไรพิมพ์ขอรับบริจาคนี่คือไม่ใช่ผมนะครับนะครับผมคือตอนนี้มีเยอะมากเลยว่าผมขอความช่วยเหลือขอรับบริจาคนั่นไม่ใช่ผมนะครับนะครับผมขอชี้แจงนะครับผมไม่ต้องการขอรับบริจาคนะครับมันมีหลายท่านนะฮะที่แอดบอกว่ามีคนไปบอกว่าผมต้องการความช่วยเหลือนะครับขอรับบริจาคนะครับคือผมไม่ต้องการนะครับและก็ไม่ใช่ผมนะครับผมชี้แจงตรงนี้นะครับก่อนที่ทุกคนจะโอนตังช่วยตรวจสอบด้วยนะครับว่าผมนะไม่ได้เปิดรับบริจาคนะครับนะครับถ้ามีคนเอาชื่อผมไปแอบอ้างเปิดรับบริจาคช่วยแจ้งผมด้วยนะครับนะครับผมขอฝากไว้แค่นี้ครับนะครับสวัสดีครับผม